เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะกลายเป็นดราม่าวันก่อนเห็นแฮชแท็กติดอันดับหนึ่งเลยพี่แจมฟิล์มจะบอกว่าแจมฟิล์มไม่ใช่คนแรกไม่ใช่ศิลปินท่านแรกที่มีดราม่าเกี่ยวกับการขายบัตรแพงครับเวลาที่คนใดๆก็ตามว่ามีชื่อเสียงเวลาร้องเพลงได้ก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นมิดแอนด์กิ๊ดมีการขายบัตรเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดราม่าคือบัตรเนี่ยมันแพงไปเป็นเหตุให้หลายๆคนก็บอกหัวหมุนนะในเรื่องราวของแฟนคลับแต่งานนี้บอกเลยว่าเราไปเจอทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นแจมหรือว่าเป็นฟิล์มเขาจะพูดเรื่องนี้ว่าทำไมเขาถึงยกเลิกเชิญครับถามได้ครับคือเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับเบนิฟิตอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับมันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของทั้งพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่านี้อ๋องานนี้แคนเซิลไปแล้วครับและโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผมก็ไม่ได้ฟีดแบคอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าวไก่ครับก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับอาจจะมีเกิดขึ้นแน่นอนฝากติดตามด้วยรวมถึงทุกคนคะในนามของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนี้พอสมควรพี่จะเล่าว่าในเรื่องราวการโพสต์ราคาบัตรแล้วจะเป็นการตัดสินใจว่าควรบัตรนั่งหรือบัตรยืนควรเท่าไหร่เจอใกล้ๆศิลปินราคาเท่าไหร่ยืนหน่อยละอันเนี้ยศิลปินไม่ได้รู้เรื่องใดๆอยู่ที่คนจัดเนาะอยู่ที่คนจัดอยู่ที่โปรดักชั่นต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่เค้าก็ราคาก็อยู่ที่ความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะบางเรื่องบางราวต้องรอเวลาครับเขาบอกว่ารอหน่อยเขาจะจัดแน่นอนก็ต้องรอค่ะยังไงแฟนคลับก็รอติดตามผลงานอยู่แล้วนะครับ